ถ้าพูดถึงสเต็ปยิงลากหัวนั่นเหรอถ้าถามว่าใครเป็นคนทำคนแรกอะครับพี่เองแต่พี่ไม่อยากจะเปิดเผยนะครับเพราะว่าแค่ล็อกตัวก็โกงพอแล้วนี่ล็อกตัวแล้วสามารถยังดึงเมาส์ลากขึ้นหัวได้อีกมันทำให้เกมแบบว่าไงอะเสียสมดุลนะครับพี่ก็เลยที่ไม่อยากจะแบบทำแบบนั้นให้น้องๆเห็นนะครับแต่ในเมื่อมันหลุดออกมาแล้วก็พี่จะทำให้ดูนะครับว่าของจริงอะเขาทำกันยังไงต้องบอกเลยว่าถ้าทำบ่อยๆแล้วทำติดทุกรอบนี้โคตรโกงนะครับการที่เรายิงแล้วลากหัวขึ้นหัวเนี่ยคือแค่เหมือนเรายิงธรรมดาครับแค่เพิ่มว่าเราดึงขึ้นหัวแค่นั้นเองดึงเยอะๆปรับความเร็วเมาส์รอบๆเป็น100นะครับหรือไม่ก็ปรับความเร็วเมาส์ก็ได้นะครับดูแม่ติดหัวโอ้โหติดอย่างง่ายบอกเลยโอ้ยตะกี้ที่กูยิงกันแล้วนะตะกี้ที่พี่แง่ดูท้องฟ้านะครับก็เลยเวิร์ดเล็กน้อยบางครั้งมันก็ดึงไม่ขึ้นนะไม่รู้ทำไมจริงๆก็อันนี้ก็เป็นตาแรกเลยนะครับที่พี่ใช้สเต็ปยิงลากขึ้นหัวนะครับเพราะปกติยิงตัวก็ตายแล้วอะแต่พี่มีสเต็ปหนึ่งที่ยิ่งแบบยิ่งกว่าลุกนั่งอะบอกเลยตายแบบยิงอย่างกับโปอะพี่บอกเลยอันนี้ไม่ได้โมนะเดี๋ยวดูในคลิปเลยดูการยิงของพี่นะครับไม่ติดหัวแล้ววะมันอยู่สูงเกินไปนะครับเลยยิงไม่ติดหัวมานี่ไงเข้าหัว1เม็ดเข้าหัว2เม็ดอีซี่เฮ้ยง่ายกว่ายิงหัวเองอีกอะครับไม่อยากกระเป๋าบอกเลยถ้าทำจนชินนะถ้าพี่ทำจนแอสวานแล้วเนี่ยพี่บอกเลยว่าไม่มีใครเทียบเทียมพี่ได้อ่ะง่ายเข้าหัวเข้าหัวไป1เม็ดก็แค่สะดุ้งเองอะครับอุ๊ยลูกซองไปกินลูกซองไปกินลูก2ไว้หลังเข้าหลังเข้าโอ้สายก็มานี่ก่อนเยอะๆๆนัวมากโอเคมันอยู่กับเป็นดงแล้วนี่เลยเยอะมากฝ่ามาดึงยากว่ะอุ๊ยข้างหลังโอ้ยโหดเกินโอ้ข้างหลังมีตัวนึงหนีขึ้นก่อนเลยไม่รีบมันเยอะกว่าครับเราต้องใจเย็นตอนนี้พี่ก็แคปเป็นเวลา4ทุ่มนะ4ทุ่ม5ทุ่มมีคนโทษไม่ตายทั้งตัวเลยไม่ติดหัวเลยวะข้างล่างอ้าวเข้าหัวเฉยถ้ายิงจากที่สูงนี่เข้าหัวแทบจะ 100% เลยนะครับโอ้โดนหัวไป1เม็ดดึงยากนะผมนึกว่ามันจะง่ายนะมันก็ไม่ง่ายนะบางทีมันก็ไม่ติดอ่ะโหดไปไหนกันวะนะเฮ้ยอุ้ยเจ็บปะนะมาขอดใช้หน่อยสเต็ปลากหัวเนี่ยมันยากแค่ไหนวะอยู่ไหนวะเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องลากหัวมันก็ตายอยู่แล้วฮะจ๊ะปะคุณก็จะมาทุกคนเดี๋ยวไม่อยากใช้ไงแอบชาร์จกูเหรอโอ้โหมาดึงซะสูงเลยกูเฮ้ยเนี่ยมันไม่ติดหัวทำไมผมดึงไม่ติดอ่ะแต่มันก็ตายนะอย่างที่บอกอะแค่ยิงตัวพี่ก็ชนะขาดแล้วไม่จำเป็นต้องดึงขึ้นหัวนะครับจริงเลยง่ายเกินข้าหัวแบบไม่ต้องเล็งบอกแล้วมันง่ายพี่ไม่อยากจะทำมันจะโกงเกินนี่งงดิจะสเต็ปนี้งงดิยิงอย่างกระป๋อบอกเลยยิงอย่างกระป๋อยิงอย่างกระป๋อไม่ต้องร้องป๋อนะครับน้องๆพอดีเมาส์พี่มันลักหัวเองคือสกินนี้ก็ไม่ได้ดึงขึ้นหัวนะครับแต่ก็ขึ้นหัวแหละแต่มันไม่เหมือนแบบขึ้นสุดอ่ะมันแบบขึ้นแบบไม่บอกแล้วกันก็ดูเอาแล้วก็นำไปใช้เอาเองนะครับสเต็ปนี้บอกเลยว่าเกียนกว่าลุกนั่งอีกนะครับจริงๆพี่รู้สเต็ปนี้มานานแล้วแต่พี่ไม่อยากจะใช้ไงกลัวเกมมันแบบกลัวเกมมันไม่สมดุลนะครับพอดีแบบไม่ชอบใช้บัคของเกมแต่ก็ถ้าน้องโอเคพี่ก็ใช้ต่อไปแล้วกันนะครับ
หมือนไม่ใช่ฝีมือแล้วแบบง่ายเกินอ่ะอย่างกระโปะใครยิงกันวะอุ้ยซอฟฟี ใส่เซตพันเหรอพี่ครับก่อก่อนนะฮะแล้วเราจะไปบูเราจะโชว์สเต็ปยิงลากขึ้นหัวจริงๆพี่ชอบเปิดสโคปมากกว่านะครับเปิดสโคปแล้วดึงขึ้นหัวเองอ่ะมันง่ายกว่าแต่การที่เรายิงมุมมองธรรมดาแล้วดึงขึ้นหัวเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ติด 100% นะครับแต่มันก็เพิ่มโอกาสให้ติดได้นะงงเอาไปหนึ่งงงเอาไปสองงงหัวแตกปอละขวบวันเนี้ยยิงยังไงให้ลองปอว่าไปหมดแล้วเราอย่าเพิ่งฆ่ากันเฮ้ยมาเลยอุ้ยเข้าหัวขอลากหัวหน่อยนะจ๊ะเปล่าไม่ได้ทำอะไรนะครับตะกี้แค่หมองฟ้าเฉยคือผมว่ายิงล็อกก่อนแล้วคลิกขวาแล้วดึงเมาส์ขึ้นหัวนะเพราะโอกาสติดหัวเยอะกว่านะแต่มันเหมาะสำหรับใช้ระยะใกล้ๆไงแต่ถ้าระยะใกล้ก็ยิงแล้วลากขึ้นหัวก็โอเคนะแต่ผมยังทำติดได้ไม่แบบได้ไม่เยอะอ่ะน่าจะแบบได้แค่ 10% มั้งพี่อ่ะผมก็ไม่ได้ติดบ่อยอ่ะติดเม็ด2เม็ดเองอยู่ไหนวะตัวสุดท้ายนี่หาโคตรนานเลยนะนั่นเนี่ยสายแอบอ่ะจ๊ะปล่อยแล้วกันเดี๋ยวดูนะจะโชว์ให้ดูสเต็ปลากขึ้นหัวที่แท้จริงมันเป็นยังไงยาฮูอุ้ย17คิวเขาไม่อยากจะแอคอาร์ตอะไรมากก็แมตช์2เลยแล้วกันนะครับพอดีก็แค่เฉยอ่ะครับก็ดูเอาว่าสเต็ปลากขึ้นหัวที่แท้จริงเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แบบว่าจริงๆแล้วสเต็ปพี่นะเป็นคนคิดคนเองอ่ะน้องในไทยมีพี่ทำได้คนเดียวดูเฮ้ยมันล็อกเป้าหรือเปล่าถามจริงมันก็เข้าห่วงง่ายเกินบอกเลยว่าจะสเต็ปนี้นี่อยู่นิ่งชีวิตเปลี่ยนผมบอกเลยถ้าคุณยืนวัดกับผมมาชีวิตเปลี่ยนแน่นอน yeah. วิธีแก้ทางก็คือพยายามอย่าขยับเอ้ยพยายามขยับตัวเยอะๆนะครับซึ่งเวลาคุณขยับตัวข้อเสียก็คือคุณจะว่าจะยิงผมไม่โดนเหมือนกันนะก็ต้องหาจังหวะให้ดีนะครับเดี๋ยวดูนะยิงแบบให้ล็อกปอยยังไงดูมันล็อกหัวหรือเปล่าอ่ะครับจืดดีเมาส์มันดีดไปโดนหัวเองอ่ะโอ้โหอีโปเนียนเกินเออถ้าน้องร้องว่าพี่โปก็ได้นะพี่ก็ไม่ถือสาหรอกเพราะว่ามันก็เหมือนโปจริงๆนะครับจริงๆพี่ก็แอบเปิดโปล็อกหัวนะครับ GM ก็สร้างโปนี้ให้พี่โดยเฉพาะนะในดีพี่ก็สามารถทำได้ดีเดียวมาโดนแบนด้วยโดนหัวได้ไงอ่ะเล็ดดอกเองนะไม่ได้เลี้ยงเลยนะแค่ยิงแล้วก็แบบดึงขึ้นหัวเฉยแล้วก็โดนหัวเลยไม่เกินผมบอกแล้วผมไม่อยากจะใช้สเต็ปลากขึ้นหัวนะครับคือพี่ไม่อยากจะใช้ครับกลัวแบบเข้าหัวผมบอกแล้วผมไม่อยากใช้สเต็ปนี้ผมไม่อยากให้เกมนี้เสื่อมเสียเพราะผมไงผมก็เลยแบบเลือกที่จะซูมแรงยิงธรรมดาไปก่อนอะไรเงี้ยโอ้ยไม่ต้องยิงหัวก็ตายแล้วพวกเนี้ยโอ้ลูกซองพกมึงแรงจังวะวางระเบิดดักแม่งหนีก่อนเติมไม่เต็มครับไม่บวกตายเราคงจะชินแล้วล่ะสำหรับสเต็ปยิงหัวของพี่มันก็เป็นสเต็ปง่ายๆอ่ะไม่ได้ยากอะไรเลยเข้าหัวนะนัดสุดท้ายโดนหัวนะครับเห็นป่ะมันขึ้นชื่อว่ายิงหัวนะเอ้ยก็ดึงขึ้นหัวครับพี่ไม่อยากจะใช้เลยแต่เจ็บเนี้ยทุกคนช่วยห้ามพี่ทีดิครับว่าพี่นุ่นอยากใช้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมันจะโหดเกินคนอื่นเขาอ่ะโอ้ตายแล้วคลิปนี้ปล่อยออกไปเด็กๆคงทำตามเต็มเลยครับพี่ก็เบื่อแล้วครับในไทยจะมีใครยิงหัวคมกว่าพี่ไหมอ่ะมองไม่เห็นแววเลยเฮ้ยคณะสองตัวมาสิเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ยขึ้นหัวเฉยระวังโอ้โหตั้งไอวอลอย่างนี้ตาถั่วปะเนี่ยมาตายซะสองศพฟรีๆเลยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งครับอยู่ในบ้าน
มันไม่น่าจะกล้าออกมาวัสกับผมแน่นอนอ่ะเพราะรู้ผมคมเฮ้ยยิงกดไปอู้ๆกับตายน่ะกับตายน่ะไม่กล้าโผล่เลยว่ะเจอยิงกดอย่างงี้ไม่กล้าโผล่ว่ะเรียบร้อยโอ้ยครับปอนล็อกหัวเฮ้ยที่ผมพูดจริงๆนะเฮ้ยมันเหมาะเจาะเกินไปนี่ขนาดพี่ไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากเลยนะครับก็นานๆทีมาเล่นอุ๊ยเข้าหัวอ่ะมันจะง่ายเกินไปละเหมือนผมไม่ต้องเล็งหัวเลยอ่ะจริงๆนะเหมือนผมเล็งนิดเดียวอ่ะโอ้เต็มนี้ไม่เอาเรื่องจัดอ่ะคือเรายิงมุมมองธรรมดาไปก่อนเพื่อให้เป้าล็อกนะครับแล้วเราคลิกขวาแล้วลากเมาส์ขึ้นเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บหัวล่วงยิงอย่างกระโปรเนี่ยเข้าหัวอ่ะปะโอ้ยอย่างง่ายผมแทบไม่เล็งเลยอ่ะเนี่ยอันนี้เล็งอันนี้เล็งเองถ้ามึงยืนนี่ชีวิตมึงเปลี่ยนกูบอกเลยเนี่ยต้องยิงลูปโผล่อย่างเงี้ยถึงจะอยู่รอดไม่งั้นตายเนี่ยต้องยิงซิกแซกอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียคือมันก็จะยิงผมไม่โดนเหมือนกันนะโดนแต่โอกาสโดนน้อยมากอันนี้เป็นงานหรอรู้งานเมื่อกี้ตัวแน่วะนะ3ตัวเหรอไม่วอลลั่น2อันเลยกูแม่งชาร์จแม่งชาร์จเด้อเจ็บโหโดนล้อมว่ะกูโดนล้อมใจเย็นนะใจเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยดาวหนึ่งดาวสองโอ้ยจะตายกูจะตายโอ้สวยผมบอกเลยสเต็ปที่ผมใช้นี่อารมณ์เหมือนใช้ลุกนั่งอะแต่โอกาสติด 100% อะถ้าคุณแบบฝึกฝนเยอะนะแต่ศัตรูต้องอยู่นิ่งๆด้วยนะคือแบบไม่ต้องลุกนั่งเลยอ่ะยิงท่าไหนก็ได้โคตรเปลี่ยนนะบอกเลยผมบอกเลยว่าสูตรนี้ GM แก้ไม่ได้ด้วยนะครับนอกจากจะทำให้ตัวเกมยิงล็อกตัวอย่างเดียวทั้งเกมนะครับโอ้จะชนยิงสเต็ปยิงลากขึ้นหัวซะหน่อยแหมโดนระเบิดตายซะได้เราเนี่ยโง่ยิงเลยข้างล่างอะไรวะนะเฮ้ยฝูงมดปะเนี่ยขอดึงขึ้นหัวหน่อยนะดึงขึ้นหัวติดหัวไปเฮ้ยดาวหนึ่งผมมันเยอะว่ะผมว่ามันดันผมว่ะไอ้ตัวเนี้ยโอ้ยโอ้ยเกือบอุ้ยโอ้ชาร์จไปให้ทุ่มไปเสียงเลยปะทอได้ทีเผยอีกแล้วอะครับโอ้เหลือ39เนี่ย2ตัวกันก็แตกแล้วอะโอ้ผมโดนลุมเนี่ยผมเลยแพ้15คิวโอ้สมเพชก็ได้รวมสเต็ปการยิงหัวนะครับผมมองว่ามันก็ไม่ได้ทำง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับมันค่อนข้างยากอยู่แล้วโอกาสติดก็น้อยนะก็เดี๋ยวผมลองไปฝึกฝนดูก่อนแล้วกันว่ามันยากจริงหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่จะลากขึ้นหัวเองแล้วก็เล็งเองมากกว่านะครับก็จะติดหัวแบบ 100% เลยสำหรับคลิปนี้หวังว่าน้องคุณจะได้ความรู้และได้เทคนิคการเล่นใหม่ๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับ Perfect.